มาดูกันต่อนะคะถ้าเราต้องการที่จะพาร์ค facing downhill หันหน้าลงเนินใช่ไหมคะเราต้องทำยังไงเอ่ยก็คือต้องพาร์คแบบไหนคะหันล้อเราเนี่ยไปทางเคิร์ฟใช่ไหมกันรถไหลเนาะเพราะนั้นเราดูซิว่าข้อไหนที่บอกว่าวิวของเราน่ะก็คือตัวนี้ turn front view นะคะ toward the curveแล้วก็อย่าลืมใส่แฮนด์เบรกด้วยต่อมาค่ะ Police officer นะคะต้องการดู document เสร็จแล้ว you not have ให้เวลากี่วันเอาไปโชว์7 วัน7 วันเก่งมากค่ะเราจะเจอ color lane บน motorway ตรงไหนsteep gradient ตรงเนินเนาะ okay. คือ steep gradient เรากำลังขับรถไปด้วย legal speed limit เสร็จแล้วมี driver behind เราเนี่ยมา flash ใส่เราเนี่ยทำไงดีแปลว่าอยากแซงเนาะเพราะถ้าเขาอยากแซงเราก็ให้เขาแซงไปเลยนะคะ allow the vehicle to overtakeดูภาพเราแซงมอเตอร์ไซค์แล้วทีนี้มาดูข้อสอบมาดูโจทย์ลมแรงทีนี้สตรองวินแล้วเราจะโอเวอร์เทคมอเตอร์ไซค์คิดอย่างไรต้องเป็นไงฮะให้พื้นที่เยอะๆเพราะฉะนั้นพื้นที่เยอะๆก็คืออยู่ตรงนี้ much room as possible มีรถแอคซิเดนต์แล้วก็มีแผลอาร์มวูนก็คือมีแผลมีบาดแผลที่แขนนะคะแต่ว่าขยับได้เขาบอก still be able to move why do you need to บอกกับคนเนี่ยคนที่บาดเจ็บว่าให้ยกแขนขึ้น upright reduce bleeding ลดการเลือดออกเนาะนะคะ reduce bleeding เก่งมากเลยอย่างนั้นแป๊บนึงมันเลื่อนไปเลื่อนมา tunnel ไฟอะไรจะต้องใช้ deep headlight เก่งมากค่ะมีการชนกันเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดมีการชนกันเกิดขึ้นใช่ไหมอะไรที่จะ reduce neck injury ที่ neck ของเราข้อ3ค่ะก็คือที่พักศีรษะที่บางที่พักศีรษะพนักพักศีรษะของเราเนี่ยมันปรับแบบ properly ในตำแหน่งที่เหมาะสมดูราว about นะคะมินิราว about นะทำอะไรเราต้องทำอะไร give way to the right ต้องให้คนขวามือไปก่อนนะคะข้อนี้เราจะ join dual carriageway เราต้องทำยังไงก่อนเมื่อเรา join เสร็จแล้วเพิ่ง join เราเพิ่ง join dual carriageway สิ่งแรกที่เราต้องทำ first lane left hand lane stay in the left hand lane ดูภาพลงเนินขับรถลงเนินนะคะไปดูโจทย์กำลังขับรถลงเนินอะไรที่เราสามารถทำได้เพื่อ control vehicleโลเกียใช่ไหมคะมันจะเป็น engine brake ช่วยเรานั่นเองเก่งนะเนี่ยโจทย์เราก็คีย์เวิร์ดไฮไลท์ให้เนื้อหาคำตอบได้เก่งมากเลยนี่แหละนะคะเทคนิคครูไม่ต้องอ่านทุกตัว มี accident นะคะแล้วก็มีคนบาดเจ็บ neck injury แล้วก็รถก็ damage ด้วยinformation โจทย์อยู่ตรงนี้ถามว่าเราจะต้องขอ information อะไร address number detail of the driver แล้วก็ insurance ด้วยเนาะค่า insurance เรากำลังจะ emerge from junction เราคืออยู่ในซอยเรากำลังจะออกมาที่แยกนะคะแต่ว่ารถพาร์คอยู่เนี่ยมันrestricting the view your view บังวิวเรา
ทำไงดีเราอยู่ในซอยอ่ะเราจะออกมาอิมเมิร์ดกับถนนหลักอ่ะขร้อถหนึ่งพักอยู่บางวิวของเราเราก็ต้องค่อยๆโผล่หน้ามาทีละนิดทีละนิดนะคะแล้วก็ดูภาพสะท้อนจากกระจกตามบ้านตามอาคารนะคะค่อยออกมาดูภาพประกอบภาพนี้ภาพนี้เราเห็นคนเดินถือไม้เท้าสีขาวสีแดงแปลว่าข้อ4แหมนะคะง่ายมากเลยเนาะง่ายเนาะถ้ารู้คีย์เวิร์ดมันง่ายง่ายนะแต่ถ้าไม่รู้คีย์เวิร์ดนี้ไปไม่ถูกเลยนะเพราะนั้นต้องจำคีย์เวิร์ดให้ดีเวลาครูสอนเนี่ยดูตรงนี้นะคะ gate crossing without signal เสร็จแล้วนะคะเราก็เลยหลังจากที่เรา call operator แล้ว operator ก็บอกว่า confirm ว่ามันเซฟข้ามได้นะคะทำไงข้อ3ป่ะคะ open the gate on both sides properly แล้วก็ so, cross properly เราจะใช้ hazard light broken down นะคะเก่งมาก stop in clear way ได้ไหมNever. เรารอที่ traffic light behind cyclist ถ้าไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวเราต้อง keep cyclist penalty time เก่งมากคนที่จะ supervisor learner ได้เนี่ยจะต้องถือใบขับขี่มาแล้วอย่างน้อย3 ปีต้องมีอายุ21ปีขึ้นไปอันนี้อะไรเอ่ย Anti-lock default ที่ anti-lock brake system หรือ ABS ต้องทำยังไงคะอ๋อ what is เขาถามข้อ1กับข้อ2 anti-lock brake ก็คือ brakeไฟใช่ไหมไฟที่เตือน anti lock brake system เนี่ยมันคืออะไรมันก็คือไฟที่เตือนข้อ3นะไฟที่เตือนอยู่บนหน้าจอเราแล้วถ้าเราเห็นไฟนี้เตือนขึ้นเราต้องทำยังไงคะพารถของเราไปเช็คนะคะดูดีๆดูดีๆอันนี้อ๋อน้ำท่วมTest your brake อยู่ตรงไหนเอ่ย รู้อยู่ test your brake ตรงไหนนะนี่ไง make sure your brake are work properly เห็นไหมคีย์เวิร์ดรอเนาะได้ผลนะใช้ได้ผลนะ toucan crossing ต่างจากคนอื่นอย่างไร cyclist can use cyclist can use it เก่งมากค่ะ involve in a collisionFirst thing ที่เราต้องทำข้อ3ต้องหยุดก่อนก่อนที่จะทำอย่างอื่นต้องหยุดก่อนนะคะเราขับ behind last good vehicle แล้วเขา it move left after signaling light slow down allow the vehicle to turn เก่งมากค่ะบัสที่บัส stopPedestrian ต้องระวัง pedestrian เนาะก็คือให้เรา slow down แล้วก็ be prepared to stop in case the bus to move off เราต้อง give way แล้วก็เราก็ต้องระวัง pedestrian จะข้ามถนนข้างหน้าหรือข้างหลังรถบัสด้วยเรากำลังขับรถไป on busy road นะคะแล้วเราเพิ่งรู้ตัวว่าขับผิดเลนทำไงดี carry onแล้วค่อยหา another way เนาะเราต้อง give extra room ให้กับใครมอเตอร์ไซค์กับ
จักรยานเออเมื่อเราแซงเขาเนี่ยต้องกีบ x รูมให้กับมอเตอร์ไซค์กับจักรยาน in case เขา swerve นะคะเรา not allowed to reverse ข้อสองมากเกินกว่าที่จำเป็นใช่ไหมคะมันมีอักซิเดนต์แล้วก็อันคอนเชียสไม่ได้สติเลยอ่ะสิ่งแรกที่ต้องทำไฮเอสไพรออริตี้เลยคลีนอัพไม่ใช่ไล่ไปอันนี้นะคะก็คือให้เราเช็คว่าเขาหายใจไหมแล้วก็มีเลือดออกถ้ามีเลือดออกก็สต็อปแล้วก็โทรหาอิมเมอร์เจนซี่ฮอร์สที่ราวอบาวฮอร์สไรเดอร์ที่ราวอบาวเป็นยังไงเลย Keep on the left เดี๋ยวเขาจะคีปเลฟเพื่อเซฟตี้นะคะทายจะมีปัญหาตอนไหนเนี่ยวินโดว์ไม่ใช่เกียร์บ็อกซ์ไม่ใช่เฮดไลท์ไม่ใช่ข้อหนึ่งอันนั้นก็ต้องเป็นข้อหนึ่งใช่ไหม เก่งมากเลยอะเห็นไหมคะแล้วบางทีเรานึกไม่ออกเราอ่านไม่ออกคำที่แปลว่าอะไรวะก็ตัดข้อที่ไม่ใช่ออกก่อนเนาะ ยางรถไม่เกี่ยวกับวินโดว์จริงไหมค่ะ มีสามเลนบนมอเตอร์เวย์ไลท์เลนมีไว้ทำอะไรคะข้อสามอะเห็นนะไลท์ไลท์เอาไลท์โอเวอร์เทคใช่เอาไว้โอเวอร์เทคหรือเลี้ยวขวาเนาะ drive on footpath ได้ไหมได้ go to your property เพราะนั้นก็หา property หาคำว่า property reduce fuel consumption ได้ยังไงข้อ4ถูกหมดเลยclose window when you ขับรถ use air conditioning only when you really need it your car roof rack เนี่ยให้เอาออกถ้าไม่ได้ใช้ก็ถูกหมดเลยนะคะ เราขับรถไปนะ with your rear fog light ทีนี้นะคะเราดันลืมปิด มันจะเอฟเฟกต์ยังไงบ้างข้อ4ค่ะมันจะไปสับสนกับเฟกไลท์แล้วก็ผิดกฎหมายด้วยเนาะแล้วก็ทำให้คนแสบตาได้ Dip headlight at night ปกติเราจะเปิด Dip headlight at night แล้วเราจะใช้ Dip headlight ตอนกลางวันได้อย่างไร Visibility is poor ตอนที่ทัศนวิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อู้งานนี้เป็นไงคะเนี่ยหมอกหนาเลยทิกฟ็อกนะคะเมื่อเราขับไปที่ทิกฟ็อกทำไมเราควรจะ stay far behind เพราะว่าเขาจะเบรกกระทันหันตรงไหนข้อหนึ่ง in case the vehicle in front had stopped เนาะบล็อกจังชันเมื่อไหร่เอ่ย when you want turn right it's traffic clear เก่งมากเลยอะ มอเตอร์เวย์ค่ะอัมเบอร์อัมเบอร์ไฟหมุดสะท้อนแสงอัมเบอร์อยู่ฝั่งไหนเอ่ยฝั่งขวามือการระหว่างถนนกับเกาะกลางถนน Central Reservation เก่งมากค่ะเราต้อง slow down quickly on motorway เราต้องทำอย่างไรฮัสซัดไลท์ค่ะเปิดฮัสซัดไลท์เพื่อเตือน traffic behindมอเตอร์เวย์เลฟแฮนด์เลนใช้ทำอะไรดรายมอร์เซฟลี่มอเตอร์เวย์นะเลนซ้ายมือก็ขับปกตินี่ก็ล่าไดวิ่งเอาไว้ขับปกติเลยเลนขวาเอาไว้แจ้งเวทโหลดโฟร์ใช่ไหมยังไม่ได้อ่านโจทย์เลยนะเวทโหลดที่ตอบซีวีเลยมีคำตอบก่อนเลยเวทรถใช่ไหมอันไหนใช่จับคู่เลยไม่ต้องอ่านเยอะปวดหัวใช่ไหมมีโจทย์มายาวๆมันล่อให้เรางงเฉยๆไงแต่เราเห็นนะเวทรถก็อ๋อซ
สี่วิเนาะถ้าได้โลดก็สองวิพี่รัดงงเลยอันนี้การขับรถแบบไหนที่แบบว่าริสเสี่ยงมากเลยอะ competitive competitive แข่งขันกันค่อยๆดูนะ Taylor นะแล้วก็ driving on motorway maximum speed ต้องเท่าไหร่60เก่งมากเลยค่อยๆดูเรากำลังจะ revert on to a side road แต่เราไม่รู้ว่ามันเคลียร์หรือเปล่า get out and check get out and check ก็ get out your vehicle แล้วก็ show the road is clear speed limit motorway 70 70เก่งมากดูป้ายดูภาพจักรยานแล้วก็เส้นทึบใช่ไหมคะกรณีนี้ solid white line เนี่ยขับเข้าไปได้ไหมไม่ได้ never never roof flag เกิดอะไรกับ roof flag increase fuel consumption โอ้เก่งจังเลยอ่ะ เดี๋ยวนะโอ้ข้อนี้ยาวๆเนี่ยนี่ดูดีๆเลยถ้าเราถูกเนี่ย been disqualified from diving อ่ะถูกยกเลิกใบขับขี่ใช่ปะทำยังไงถึงจะ get diving license back again เนี่ย apply as new driver ตรงไหนอะ ข้อ4ใช่ไหมใช่นะใช่ก็คือคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงเราต้องเริ่มต้นใหม่หมดแล้วเนาะเริ่มต้นใหม่หมดเลยสอบใหม่ทั้งหมดแล้วก็ไปเริ่มเหมือนเราเป็น new diver เลยตอนนี้คนนี้ police flash headlight ใส่เราต้องทำยังไงคะ pull up เนาะ as soon as possible เย้เก่งมากเลยตอบถูกหมดเลยมาจำคีย์เวิร์ดถ้าเราจำคีย์เวิร์ดในเหตุการณ์ที่เราเรียนผ่านมาได้ใช่ไหมคะว่าเจออันนี้ทำยังไงเจอนั่นทำยังไงพอเราไปเจอในโจทย์เนี่ยเราพยายามหาคีย์เวิร์ดให้เจอก่อนแล้วก็ไปดูช้อยว่ามีช้อยไหนมันแมทกับคีย์เวิร์ดของเราเนาะเราก็ตอบได้เลยง่ายๆนะคะ